และช่วงนี้ค่ะเรามาดูในเรื่องของสกู๊ปที่มีเนื้อหาสาระดีๆที่แบบโอ้โหพลาดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะสกู๊ปตอน SX Food Festival ค่ะ2023คือเทศกาลอาหารเพื่อโลกจากนี้ไปนะคะทุกอย่างมันอยู่ภายใต้กรอบของความยั่งยืนและความมั่นคงค่ะรับชมสกู๊ปชิ้นนี้จากไทยเบฟค่ะSX Food Festival 2023เทศกาลอาหารเพื่อโลกกับทีม Thai Street Food Museum ที่จำลองจุดแลนด์มาร์คชื่อดังร่วมสมัยในกรุงเทพเมืองเก่าภูเก็ตและหัวเมืองสำคัญของไทยมาไว้ในหนึ่งเดียวดีต่อไทยในแง่ของอาหารที่สร้างสุขภาพที่ดีเพื่อคนไทยเกี๊ยวโคตรกุ้งนึ่งกุ้งเลี้ยงเองระบบปิดเพื่อบำบัดน้ำเสียบัวลอยนมสดน้ำผึ้งป่าความหวานที่ดีจากหญ้าหวานดีต่อโลกทุกร้านช่วยสนับสนุนมิติความยั่งยืนด้านอาหารเพื่อโลกน้ำส้มฉุนเปลี่ยนสีเพื่อสุขภาพหวานน้อยดีต่อใจดีต่อโลกแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะสัมผัสประสบการณ์และความอร่อยที่ยั่งยืนผ่านเมนูอาหารกู้โลกโดยเหล่าเซเลบริตี้เชฟชื่อดังที่จะรังสรรค์เมนูอาหารจานพิเศษกับแนว Zero Waste Cooking ถ้าเราเลือกกินอาหารที่ดีนะคะอาหารที่เป็นออแกนิกอาหารพลานเบสเนี่ยนะคะก็ช่วยโลกได้แล้วนะคะการใส่ภาชนะนะคะที่สามารถรีไซเคิลได้ก็ช่วยโลกได้อีกเช่นกันพร้อมเรียนรู้การแยกทิ้งอย่างถูกวิธีผ่าน Food Waste Station จุดคัดแยกขยะเศษอาหารและบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วตอนเรากินเสร็จนะคะเราก็สามารถที่จะทิ้งภาชนะต่างๆไปรีไซเคิลนะคะรวมถึงเศษอาหารก็สามารถที่จะไปทำปุ๋ยได้ด้วยถ้าเรากินเยอะแล้วเราอิ่มแล้วเรายังอยากจะกลับมากินอีกเราสามารถไปปั่นจักรยานสร้างพลังงานสะอาดได้นะคะก็จะเป็นแสงไฟที่เอามาใช้ในงานนี้ด้วยค่ะไทยเบฟขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาด้านความยั่งยืนสร้างการตระหนักรู้และลงมือทำเพื่อร่วมกันสร้างสมดุลที่ดีเพื่อโลกที่ดีกว่าบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณไทยเบฟนะคะที่ร่วมกันสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในสังคมค่ะไม่ได้อยู่ในมือใครค่ะอยู่ในมือเราที่เราจะทำยังไงเพื่อเดินไปสู่ความมั่นคงได้อย่างแท้จริงค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับไทยเบฟนะคะ